ี้นะคะครีนจะพาทุกคนไปเปิดห้องลับของแอร์โฮสเตสชุดนักบินกันว่าในห้องลับนั้นมันมีอะไรนอกจากห้องนอนแล้วเรายังมีอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งเป็นห้องทำงานของหัวหน้าลูกเรือและห้องนี้นะคะไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในมีอะไรบ้างแต่วันนี้ครีนจะพาไปดูค่ะ wow. ก่อนอื่นนะคะขอความกรุณาทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครีนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะจับไฟที่ยิ้มปกตินะคะแอร์โฮสเตสสจ๊วตนักบินเราจะได้นอนหลับบนเครื่องบินด้วยค่ะแต่ว่าห้องนอนบนเครื่องบินนะคะเราจะได้นอนเฉพาะแค่ทำเที่ยวบินที่เรียกว่า ULR หรือเรียกมาจาก Ultra Long Range Operation ค่ะคือเที่ยวบินที่มีระยะเวลาตั้งแต่11ชั่วโมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึง 17-18 ชั่วโมงแล้วแต่นะคะแต่ว่าการที่เราจะได้นอนพักนะมันขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวบินนั้นอ่ะยาวมากขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเราบินไปสหรัฐอเมริกาเนาะเขาก็จะมีระยะเวลามันแบบ15ชั่วโมงแล้วแต่เราก็จะได้นอนพักนะคะในห้องที่เรียกว่า CRC หรือว่า Pool Rest นะคะประมาณ4ชั่วโมงแล้วแต่ค่ะแต่ถ้าไฟนั้นนะคะแค่ประมาณ13ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเราอาจจะได้นอนแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะซึ่งแล้วแต่ความสั้นยาวของเที่ยวบินเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะคิมก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของห้องนอนของ Boeing 777ก่อนเลยค่ะตัว Boeing 777นะคะเราก็จะแบ่งออกมาเป็นห้องนอนประมาณ10บังค์นะคะหรือว่า10เตียงค่ะโดยเตียงนะมันไม่ได้ใหญ่เลยทุกคนดูพอใส่รหัสผ่านเสร็จนะคะเราก็เปิดประตูเข้ามาในห้องนอนแอร์โฮสเตสสจ๊วตนักบินค่ะพอเข้ามาปุ๊บเราก็เห็นบันไดแบบนี้นะคะมันเป็นทางขึ้นและบริเวณ CRC จะอยู่ท้ายลำของเครื่องบินค่ะพอเดินมาปุ๊บมันจะแบ่งเป็นซ้ายขวานะคะเราเลือกอันไหนก็ได้ที่ยังไม่มีคนนอนแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บคิงก็จะทำการจัดผ้าปูที่นอนนะคะก็คือแค่กางผ้าห่มรองไว้เพราะคิงไม่รู้ว่าเขาทำความสะอาดดีหรือเปล่าค่ะและอันนี้นะคะคิมก็จะทำการเปลี่ยนเป็นชุดนอนนะคะสีแดงแบบในวิดีโอเลยพอหลังจากนั้นเราก็จะมาเปิดทีวีดูกันว่ามีหนังอะไรน่าดูบ้างและจริงๆแล้วระบบทีวีสกรีนทุกอย่างอ่ะเหมือนกับของคุณลูกค้าเลยค่ะแต่ว่าบังห้องนอนนะคะมันแคบมากคือเห็นป่าวว่าหัวคิมชนอ่ะแล้วพอแบบนี้ใช่ป่ะก็คงจะต้องนอนแล้วแหละเพราะคิมต้องพักนะคะแต่ก่อนที่คิมจะนอนอ่ะคิมก็จะบอกเพื่อนไว้ก่อนว่าอยู่ไอเบรกประมาณแบบ3ชั่วโมงนะอย่าลืมมาปลุกด้วยแต่จริงๆถึงคิมไม่บอกอ่ะรองหัวหน้าก็ต้องเข้ามาปลุกอยู่แล้วค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบตื่นมาเติมหน้าสักนิดแต่จริงๆแล้วคิมไม่ล้างหน้าไม่ล้างเครื่องสำอางออกนะเพราะคิมกลัวว่าคิมจะแต่งหน้าไม่ทันค่ะตำแหน่งของห้องนอนบนเครื่องบินนะคะคือเราจะแบ่งเป็น2ตำแหน่งด้วยกันค่ะคือ1นะคะในส่วนของเครื่องบิน Boeing 777อ่ะห้องนอนก็จะอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็คืออยู่ตรงแกลลี่หลังสุดและจะอยู่บริเวณเดียวกันกับคาร์โก้ค่ะถามว่าหลับสนิทไหมมันก็ไม่ค่อยสนิทหรอกแต่ก็ต้องหลับนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่หลับอ่ะเราก็ไม่ได้เวลาชดเชยนะพอเขามองว่าอ้าวก็อยู่ได้เบรกไปแล้วอยู่จะมาขอเบรกเพิ่มไม่ได้ถ้าอยู่นอนไม่หลับมันก็เป็นเรื่องของอยู่เพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของเราค่ะบางครั้งนะคะเวลาที่เขาทำประกาศ PA ข้างนอก CRC อ่ะเราก็ได้ยินเหมือนกันค่ะคือคิมจะเป็นบ่อยมากเวลาถ้าเที่ยวบินนั้นตกหลุมอากาศเข้าใจป่ะว่านอนอยู่บนเตียงแล้วมันก็แบบเหมือนแบบเหมือนอันนี้คือตัวเราอันนี้คือเตียงอันนี้คือเตียงอันมือคือตัวคีมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบรู้สึกเลยว่าตัวมันเด้งแต่เราก็ต้องคาดเข็มขัดไว้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นคือตกเตียงแน่นอนค่ะแล้วตัว lower deck CRC นะคะของ Airbus A380 น่ะอันนั้นอ่ะเราจะได้ห้องนอน cool rest นะคะบนครัวหน้าครัวหน้าก็คือบริเวณประตู L2 R2 อันนั้นน่ะคิมว่ามันนอนสบายกว่าแต่ว่าบันไดที่ปีนลงไปมันชันมากๆคือความเสี่ยงมันก็มีนิดนึงแต่มันก็นอนหลับสบายกว่านะแล้วห้องนอนของแอร์โฮสเตสกับนักบินอ่ะคือตำแหน่งที่ตั้งอ่ะมันตำแหน่งเดียวกันค่ะแน่ๆอยากรู้ใช่ไหมว่ามีการแอบย่องอะไรงี้ไหมไม่มีนะคะไม่มีความชันที่ขอบอกเลยว่าถ้าก้าวพลาดบันไดนะคะคือจบเลยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนค่ะแต่ว่ามันจะได้ความสงบไงอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะคือจะบอกว่าที่นอนของ Airbus A380 น่ะมันจะไม่ได้กว้างเท่าของ Boeing 777นะคะซึ่งบางครั้งทำไฟยาวไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเฮ้ยเขาจะใช้ B777 หรือจะใช้เป็น Airbus A380 เพราะว่าตัว A380 มันแคบอะทุกคน
ย่างที่เห็นในรูปเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเครื่องบินสนใจจะไปนอนบนเครื่องบินไหมคะแต่อยากบอกว่าผู้โดยสารเข้าไม่ได้นะถ้าไม่มีรหัสผ่านแต่แดมและบางสิ่งบนเครื่องบินน่ะที่ทุกคนคาดไม่ถึงเรามีขวานบนเครื่องบินนะคะในห้องนอนของลูกเรือเพื่อที่ว่าหากเกิดอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่ามีไฟไหม้ไฟฟ้ารั่วเราก็สามารถใช้ตัวแอ็กซ์นะคะหรือว่าตัวขวานในการที่จะเจาะบังนะคะทุบออกไปในถึงห้องผู้โดยสารได้ด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเพราะอันนี้นะคะสามารถปีนออกไปแล้วผู้โดยสารจะตกใจได้ว่าเฮ้ยโผล่มาจากไหนแต่จริงๆแล้วมันเป็นความปลอดภัยนะคะตามกฎการบินหรือว่า ACI นั่นเองเห็นได้ไหมคะอันนี้คือที่ตรวจจับควันไฟนะคะเวลาที่มีไฟไหม้หรือว่ามีควันอันนี้ค่ะจะเป็นตัวที่เปิดเสียงอะลามแบบตืดตืดตืดอะไรอย่างเงี้ยว่ามีอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในห้องนอนค่ะและนี้นะก็จะมีที่ชาร์จแบตเรียบร้อยเลยคือเหมือนกับของที่ลูกค้ามีแหละและอันนี้นะคะอีกอันนึงเรามีถังออกซิเจนแล้วก็มีที่ดับเพลิงในห้องนอนด้วยค่ะเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะเวลาที่เราจะเปลี่ยนเวรนะคะไปทำงานหรือว่าไปนอนอ่ะเราจะเปลี่ยนแบบนี้ค่ะอย่างเช่นถ้าเครื่องบินที่เรานำไปเป็น Boeing 777หรือว่า Airbus A380 นะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนเวรกันไปนอนประมาณ3กะด้วยกันโดยอย่างเช่นถ้าคิมจองไว้ใช่ไหมว่าคิมจะนอนเป็นเซตแรกคนที่เป็นเพื่อนคิมที่เซต2เซต3ก็จะต้องมาทำงานแทนครีมหรือคอยตอบคอเบลลูกค้าค่ะแต่ถ้าเป็นพวกเมนเซอร์วิสอย่างเช่นในการเสิร์ฟอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นอย่างเงี้ยเราก็จะโดนปลุกนะคะเพื่อที่จะตื่นมาทำงานเสิร์ฟด้วยกันคือกะหนึ่งนะคะลูกเรือจะได้ไปเบรกประมาณ4คน1 2 3 4ใช่ค่ะถ้าอย่าง economy class อย่างเงี้ยลูกเรือก็จะได้ไปประมาณแบบ4คนก็คือครึ่งนึงประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็รองหัวหน้าอีก1คนก็คือบนเครื่องบินลำนึงนะคะเราจะมีรองหัวหน้า2คนถ้าเป็น Boeing 777แล้วก็หัวหน้าใหญ่1คนแต่ถ้าเป็นตัว A380 นะคะเราจะมีรองหัวหน้าถึง3คนและหัวหน้าใหญ่1คนค่ะแล้วคราวนี้นะคะคิมก็จะมาพูดถึงเรื่องการทำงานของหัวหน้าลูกเรือจะมีแค่บนเครื่องบิน Airbus A380 เท่านั้นค่ะในห้องนั้นอะจริงๆแล้วเพื่อนชอบแซวกันว่ารู้ไหมว่าสามารถเข้าไปแอบหลับได้แต่คิมก็ไม่รู้นะว่ามีใครทำบ้างแต่คิมไม่เคยทำมันก็แล้วแต่คนคิดว่าเพื่อนคิมคงขำๆแหละอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วอะประตูที่จะเปิดเข้าไปในห้องทำงานของหัวหน้าลูกเรือมันเป็นประตูบานพับทุกคนคือมันแค่บิดอะคุณก็เข้าไปได้แล้วนะแต่แค่มันไม่มีใครรู้ไงคะเพราะว่าในห้องนั้นอะมีส่วนของการควบคุมเสียงการทำ PA ของหัวหน้าลูกเรือแล้วก็มีเอกสารต่างๆนะคะรวมไปถึงปุ่มควบคุมไฟอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องนั้นหมดเลยซึ่งเวลาที่เรารีเซ็ตหน้าจอของคุณลูกค้าเราก็จะต้องเข้าไปในห้องนั้นแล้วค่ะแต่ว่าระบบคอมพิวเตอร์มันไม่ได้เข้าถึงง่ายๆนะคะเราจะต้องมีบัตรของรองหัวหน้าและหัวหน้าลูกเรือเท่านั้นในการที่จะ access นะคะหรือว่าเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องบิน Airbus A380 ค่ะเรื่องนี้นะคะคิมจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นอะไรที่งงมากไม่ใช่เรื่องผีผีหรือคนคิมก็ไม่แน่ใจในห้องนอนอีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้คือคิมอะนอนกับเพื่อนใช่ไหมเวลาไปเบรกก็จะเบรกประมาณ5คน6คนแล้วแต่ whatever ว่าวันนั้นเป็นลำเล็กหรือลำใหญ่แล้วเรื่องก็มีว่ามันจะมีลูกเรือคนนึงที่เขาเป็นสจ๊วตเขาก็บอกคิมว่าเออเนี่ยไฟเนี่ยฉันมาเป็นกับแฟนฉันบ้า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 ฉันขอแลกเบรกกับยูได้ไหมฉันอยากไปเบรกพร้อมกับแฟนอะไรเงี้ยแต่ว่าครีมก็บอกเขาว่าไม่เอาอ่ะไอยังไม่ได้นอนมาเลยไอขอเบรกแรกละกันเพราะเบรกแรกเป็นเบรกของคิมอยู่แล้วแต่ผู้ชายเบรกที่2แต่แฟนเขาที่เป็นผู้หญิงเบรกแรกของคิมเนี่ยแล้วเขาก็แบบเหมือนไปแลกกับคนอื่นจนแลกได้ใช่ปะและความบังเอิญก็คือบังหรือว่าเตียงที่สองคนนั้นได้อะดันมานอนข้างๆกับเตียงคีมค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะคีมอะได้ยินเสียงคล้ายๆว่ามีคนมาเคาะเหมือนมีคนมาเคาะข้างๆอะตีนถีบหรืออะไรถีบคีมไม่รู้ไงแล้วสักแป๊บนึงคีมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเฮ้ยงั้นก็คงไม่ใช่ผีแหละเออซึ่งคีมบอกเลยนะคะว่าบัง777อะมันใหญ่กว่า Airbus A380 จริงๆเพราะว่ามันนอน2คนได้นะที่จริงเพื่อนคิมทำมาแล้วนะคะอย่างที่คิมเล่าให้ฟังค่ะมันก็เป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเรื่องตลกไปแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คิมด้วยนะ
ทุกคนถ้ามีใครคิดยังไงกับห้องนอนบนเครื่องบินพิมพ์มาให้ฮิมดูหน่อยวันนี้ฮิมไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ